พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันจันทร์ที่9มีนาคม2558ในวันนี้ประเด็นที่ทุกคนได้มีการพูดถึงนะครับและก็รอที่จะฟังนั่นคือกรณีที่มีการปาระเบิดเข้าไปศาลอาญาในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าผมเองได้เห็นข่าวชิ้นนี้นะครับใน SMS แล้วก็เปิดโทรทัศน์ดูแล้วก็พอที่จะประเมินคาดการณ์แล้วก็พอสันนิษฐานแต่ก็ได้ติดตามรายละเอียดต่างๆหลังจากเสียงระเบิดดังนั้นองค์คาพระยศอย่างพุทธอิสระเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นผลจากการที่ศาลอาญาของพัทยาเนี่ยนะครับตัดสินจำคุก4ปีโดยไม่รอลงอาญาโดยอธิบายความว่าน่าจะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์นี้นอกจากนี้เนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้ก็นำผู้ต้องหานายมหาหิงขุนทองนะครับออกมานั่งแถลงข่าวก็ใส่เสื้อสีแดงรอและก็มีการพูดเชื่อมโยงว่าภรรยาของตัวเองนั่นเคยไปเป็นรปภ.ให้กับพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการฐานบกอดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดและก็ได้เคยทำงานร่วมกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้ต้องหาที่ถูกยิงบาดเจ็บโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็ให้การในลักษณะนะครับว่าดำเนินการกันมาอย่างไรซึ่งท่านทั้งหลายก็ฟังจากข่าวเช้าเป็นที่เรียบร้อยผมเองเนี่ยนะครับพยายามประติดประต่อว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับซึ่งพยายามที่จะอธิบายในการเหวี่ยงแหกันซึ่งเนี่ยนะครับผู้ต้องหาในคดีพัทยาที่ถูกศาลสั่งจำคุก4ปีที่เขาโชคดีอย่างหนึ่งก็คือศาลอุทธรณ์ภาค2จังหวัดระยองได้อนุมัติให้มีการประกันตัวตั้งแต่วันศุกร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเสาร์ซึ่งถ้าเขาโชคร้ายนะครับศาลยังไม่อนุญาตให้มีการประกันตัววันนี้มีผลอย่างยิ่งแต่การที่พุทธอิสระนี่นะครับซึ่งก็ผสมโรงซึ่งผมเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการให้ข่าวว่าวัดตัวเองถูก9มม.ยิง5นัดได้ปลอกกระสุน4และก็ทำพูดโอ้อวดต่างๆนี่นะครับอย่างที่ได้เป็นข่าวกันนั้นก็พยายามอธิบายเชื่อมโยงว่ามันเป็นผลจากการที่ศาลตัดสินคดีนี้รวมกระทั่งนี้นะครับว่าการติดตามของทางเจ้าหน้าที่โดยทางการข่าวประกบตัวติดกันโดยตลอดเพราะว่ากรณีเหตุการณ์นี้แตกต่างไปจากเหตุการณ์ที่สยามพารากอนรอยต่อ BTS เพราะที่นั่นตอนแรกก็ตั้งใจเลี้ยวหมู่บ้านกระสุนตกเหมือนเดิมแต่ดำเนินการไปดำเนินการมานั้นนักวิเคราะห์เขาสันนิษฐานได้เป็น2ทางก็คือว่า1ไม่เจอ2ไปเจอแต่บังเอิญว่าไปเจออะไรเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีนี้ก็เหมือนแมตช์ล้างตาภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ตามคำที่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ได้เคยพูดกันเอาไว้เพราะว่าถ้ามีการประกบกันจริงติดตามกันมาตั้งแต่ต้นทำไมยินยอมไม่มีการปล่อยให้มีการกระทำการดังกล่าวการโยงใยนี่นะครับว่าผู้ว่าจ้างอยู่ในโลกออนไลน์ชื่อเดียวอยู่ที่ออสเตรเลียนั้นและรวมกระทั่งพยายามอธิบายเชื่อมโยงว่ามีผู้ที่อยู่ที่พัทยา1รายเพราะว่าต้องการจะเชื่อมโยงกับคดีความแต่คำให้การต่างๆนั้นมันก็ขัดและแย้งกันอยู่ในตัวหน้าตาเนี่ยนะครับคนที่ออกโทรทัศน์ที่มาให้การแถลงข่าวกับนักข่าวเมื่อวานนี้หน้าตาก็ดูเกลี้ยงเกลาเหมือนไม่ถูกซ้อมมายังไงอย่างนั้นผมนี่อยู่ในโลกแห่งคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นที่ได้เห็น
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2552-53 ได้รู้รายละเอียดมากมายแต่ประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องประชาชนเราอย่าได้เสียสมาธิผมเองเนี่ยนะครับในขณะที่ทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นที่รู้กันว่าถ้าผมยืนอภิปรายพรรคการเมืองตรงกันข้ามก็เตรียมคนเอาไว้5คน10คนบางที15คนแค่ยืนขึ้นเนี่ยนะครับก็ประท้วงกว่าจะได้อภิปรายพอได้เรื่องได้ราวก็ประท้วงเพื่อจะให้เสียสมาธิถ้าผมเป็นคนเนี่ยนะครับที่ควบคุมสมาธิไม่ได้แน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับประเด็นต่างๆก็จะลืมไปและไปพูดในเรื่องอื่นๆถ้าพี่น้องจำความกันได้ประเด็นพูดเรื่องการเรื่องสองสัญชาติอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งประท้วงเนี่ยนะครับทุกขั้นทุกตอนแต่ผมนั่นเนี่ยนะครับเมื่อประธานอนุญาตให้พูดต่อก็ถามย้ำว่าได้สละสัญชาติอังกฤษแล้วหรือยังประท้วงต่อพอให้พูดถามซ้ำอีกครั้งว่าได้สละสัญชาติอังกฤษแล้วหรือยังเป็นชั่วโมงเลยครับภาคเช้าถึงเที่ยงปาเข้าไปเกือบร่วม 2-3 ชั่วโมงเพราะเขาเนี่ยต้องการเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนและต้องการให้นะครับผู้อภิปรายนั้นได้เสียสมาธิดังนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกกับพี่น้องว่าเราอย่าเสียสมาธิครับปัญหาของชาติบ้านเมืองเวลานี้เรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายก็ออกมาพูดชัดเจนเรื่องการสืบทอดอำนาจฝ่ายผู้ร่างและผู้เกี่ยวข้องในแม่น้ำห้าสายก็บอกว่าไม่สืบทอดผมยังกันทราบว่าถ้าอย่างนั้นคงจะสืบย่างสืบปิ้งหรือกระมังเนี่ยเพราะว่ามันขัดและแย้งกับข้อเท็จจริงที่เป็นลายลักษณ์อักษรกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครับผมได้เตือนบรรดาหมู่มิตรนี่นะครับที่เป็นแกนนำนปชที่นั่งจัดรายการเนี่ยนะครับที่เห็นหน้าค่าตากันทุกวันพยายามจะเตือนว่าการรับโทรศัพท์ในการขอให้โอนเงินขอความช่วยเหลือว่าความทุกข์ต่างๆนั้นให้หลีกเลี่ยงการโอนเงินผ่านธนาคารเพราะเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครในขณะนี้ถ้าเขาเดือดร้อนจริงชนิดนี้นะครับอย่างไรต้องช่วยให้เขาเดินทางมาพบกันที่นี่เพราะว่าผมเองเคยเห็นหลายกรณีที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยนะครับมีการจับกุมตัวไว้ก่อนบางคดีเก็บตัวไว้3เดือนบางคดีเก็บเอาไว้7วัน15วันแล้วในระหว่างนั้นก็ให้ผู้ที่ถูกจับกุมได้ซึ่งเจอวันล้อมต่อรองให้โทรศัพท์มาหาผมในช่วงปี2553ผมบอกคุยโทรศัพท์ก็รู้และก็สังหรณ์ก็เอะใจและก็พยายามอธิบายความว่าโทรศัพท์ผมนี่ถูกดักฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ควรจะพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นและก็ตัดบทในการสนทนากรณีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามีการโทรศัพท์ไปหาใครกันหรือเปล่าเพราะแค่เอาหมายเลขเชื่อมโยงหมายเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้ต้องดูกันนานๆเพราะมันประหลาดครับปาพวดจับปั๊บเนี่ยนะครับแล้วอ้างว่ามีการประกบตัวมานานแล้วมีสายข่าวมีพลเมืองดีมีการตั้งคำถามเนี่ยนะครับว่าในโลกออนไลน์บอกว่าจะมีการก่อเหตุวางร้อยจุดกรุงเทพนะครับและก็วางทั่วประเทศไทยหลักแห่งความเป็นไปได้นี่นะครับแทบจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเสียงระเบิดนี่นะครับที่ดังขึ้นที่ศาลอาญานั้นเราต้องมานั่งเนี่ยครับประเมินวิเคราะห์กันว่าใครได้รับประโยชน์สูงสุดถามว่าคนเสื้อแดงนี่นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ปฏิบัติตัวอยู่ในวินัยกันอย่างเคร่งครัดเพราะทุกคนต่างก็เห็นชัดเจนว่าการที่อยู่นิ่งสงบนั้นเป็นหนทางที่ดีที่สุด
การโผล่หน้าออกไปนะครับความเลวร้ายทั้งปวงที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะโยนความผิดให้ผมเองก็รณรงค์เชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ดูหนังว่าอย่าออกกลางเรื่องเลยกลางเรื่องมาแล้วก็อย่าเพิ่งออกรอให้หนังจบเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราต่างฝ่ายต่างเข้าใจถึงความทุกข์ยากลำบากนะครับเรื่องของการเก็บภาษีไม่ว่าภาษีที่ดินภาษีบ้านภาษีโรงเรียนกวดวิชาภาษีแวดในบรรยากาศบ้านเมืองที่มีความยากลำบากที่ผมบอกว่าประเทศไทยไม่ได้มีภาวะเรียกว่าเงินฝืดที่นักการธนาคารออกมาแถลงนะผมเห็นด้วยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่มีภาวะเรื่องเงินฝืดเพราะว่ามันไม่มีเงินจะฝืดแต่ว่าเนื่องจากว่าบ้านเมืองเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเราจึงไม่มีปัญหาเรื่องการอดตายแบบประเทศแอฟริกาแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นการเบิร์นข่าวปฏิบัติการ IO เพื่อเบิร์นข่าวเปลี่ยนความสนใจแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเรามีสมาธิและที่สำคัญในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับเสียงระเบิดจะดังเท่าไหร่นั้นกราบใดที่ท้องยังหิวอยู่มันเปลี่ยนแปลงความสนใจไปไม่ได้และขณะเดียวกันนั้นเสียงระเบิดกับการสืบทอดอำนาจโดยการเขียนรัฐธรรมนูญนั้นมันก็ทำให้คนลืมกันไปไม่ได้แต่ความเชื่อต่างๆเนี่ยนะครับที่ดูสภาพนี่นะครับความบอกความน่าจะเป็นมิฉะนั้นจะเอารถชนมีการยิงการต่อสู้อะไรกันนะทำได้ทั้งนั้นแหละครับประเทศไทยแต่ผมแฟร์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของผมนี่จริงคือจริงนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมไม่เคยเห็นด้วยกับแนวทางที่ไม่ใช้สันติวิธีและผมเองก็เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าผลของเสียงระเบิดนั้นไม่ได้เป็นผลดีใดๆกับกระบวนการประชาธิปไตยแต่จะเป็นผลดีนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเสียงระเบิดทำให้คนลืมเกิดภาวะชะงังไปชั่วขณะดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองเมื่อได้ยินเสียงนี้ก็ต้องตั้งหลักตั้งสติและถ้าเราเห็นเกมมาตั้งแต่สยามพารากอนรถไฟฟ้า BTS ก็ตั้งใจจะเลี้ยวมาที่หมู่บ้านกระสุนตกคือคนเสื้อแดงกันโดยเฉพาะแต่เลี้ยวมาอย่างไรก็เลี้ยวไม่เข้าเนื่องจากว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและไม่เคยสนับสนุนคนที่อยู่ในแสงสว่างนั้นไม่มีใครโง่พอที่ไปกระทำการอะไรกันดังกล่าวนะครับที่ใช้ชีวิตกันอย่างปกติคือกระบวนการใต้ดินประเทศไทยนี่มันประหลาดแถลงการว่าตัวเองเป็นกระบวนการใต้ดินคือเป็นประเทศนี้นะครับที่มีการกระบวนการใต้ดินที่โง่ที่สุดในโลกที่ทิ้งหลักฐานร่องรอยต่างๆว่าเป็นพวกฮาร์ดคอร์บ้างนะครับเป็นพวกใต้ดินบ้างและก็เสร็จแล้วนี่นะครับบรรดาสื่อฝ่ายตรงกันข้ามก็ขยมอยากจะทำอะไรก็ทำกันไปเถอะครับแต่จุดยืนผมก็ยังยืนอย่างชัดเจนและนับตั้งแต่นี้นะครับจะเป็นการชุมนุมใดก็ตามก็ปฏิบัติอย่างนี้กันมาโดยตลอดเพราะการยืนอยู่ที่กลางแจ้งกลางท้องถนนถ้าไม่ใช่สันติวิธีแล้วเนี่ยนะครับก็จะพาให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายแล้วตัวเองเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการยืนอยู่ที่สว่างแปลความกันชัดๆว่าต้องการต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีเพราะผมไม่เชื่อว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับมันจะชนะและนี่ก็เห็นอย่างชัดเจนเพราะว่าขณะที่เราอยู่นิ่งสงบเนี่ยนะครับเราอยู่เฉยๆอีกฝ่ายหนึ่งก็ลบทุกวันแต้มก็ลบเนี่ยเราไม่ได้บวกแล้วครับแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาลบทุกวันแต่ปรากฏว่าเสียงตูมหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไปช่วยดึงหุ้นขึ้นมาและคนในสังคมไทยเนี่ยนะครับก็ถูกประโคมหมข่าวยัดเยียดข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองไม่เคยรู้จักมักคุ้นอะไรกับใครที่ไหนตรงไหน
อย่างไรในเรื่องนี้และผมเองก็เห็นความประหลาดใจว่าอดีตผู้บัญชาการฐานบกอดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดอย่างพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรพี่ตุ้ยเนี่ยจากกระจอกงอกง่อยถึงเอาผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มาเป็นบอดี้การ์ดนั่นเคยเป็นผู้นำเนี่ยนะครับสูงสุดของกองทัพไม่ว่าจะตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานสูงสุดเหตุผลความน่าจะเป็นนั้นใครเชื่อก็เชื่อนะครับเพราะว่าวินยูชนก็ต้องคิดเหมือนกันว่าระดับอดีตผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยนะครับเอาใครที่ไหนก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงมาเป็นบอดี้การ์ดบรรดาลูกน้องนายทหารเก่าๆไปไหนกันหมดพลตำรวจโทคำรุณวิทย์ทูปกระจ่างเนี่ยนะครับก็หายหน้าหายตาตั้งแต่เกษียณแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าไปเป็นหมอฝังเข็มอยู่ก็ถูกดึงเข้ามานี่ครับในทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกตัวไปและความจริงนะครับทั้งสองคนก็ต้องพูดให้กับสังคมนี้ได้ยินอย่างชัดเจนด้วยว่าได้มีการรู้จักมักคุ้นกับบุคคลที่ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างกันหรือเปล่าเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับการดำเนินการใดๆที่ปฏิบัติการ IO เพื่อหวังผลทางการเมืองในภาวะที่ประเทศเป็นอย่างนี้นะผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ผมก็ไม่ลงเลือกตั้งไม่ไปแข่งในอำนาจใดๆด้วยไม่อยากได้ใครดีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงไปประชาชนก็คงจะช่วยเลือกกันมาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าผมไม่อาจที่จะรับกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ไม่เห็นหัวประชาชนได้แม้ว่าจะปฏิเสธเรื่องการไม่สืบทอดอำนาจอย่างไรก็ตามแต่พฤติการทั้งหมดประธานคณะกรรมการยกร่างบอกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญปี40ผิดพลาดผมอยากจะบอกกับนายบวรศักดิ์ว่าการเขียนรัฐธรรมนูญปี2558นั้นมันไม่ใช่เรื่องของการผิดพลาดแต่เป็นการผิดอย่างมหันต์ที่สุดคำว่าเนติบริกรทั้งหลายเนี่ยอย่างที่ทราบว่าในบรรยากาศถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยสมัยนี้นะครับการเขียนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยที่มีนายอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญนายอนันต์ปัญญารชุนเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างนายบวรศักดิ์อุวันโนเป็นเลขาธิการคณะกรรมการยกร่างพันตำรวจโททักษิณเนี่ยนะครับต้องการเป็นสสร.แต่สภาก็ไม่เลือกจึงก็ไม่ได้เป็นซึ่งก็โชคดีมิฉะนั้นก็จะถูกกล่าวหาว่าเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองนายบวรศักดิ์ต้องเข้าใจบรรยากาศว่าการเขียนรัฐธรรมนูญปี40ในขนาดนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศธงเขียวเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งสสร.เนี่ยนะครับโดยนายอนันต์ปัญญารชุนได้นำเอาสีประจำนะครับพระองค์ของรัชกาลที่7คือสีเขียวเนี่ยนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับนั้นนายบวรศักดิ์มาร่างรัฐธรรมนูญในบรรยากาศที่บ้านเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในวันนั้นเมื่อประชาชนห่อหุ้มกระแสประชาธิปไตยสูงก็เขียนแบบประชาธิปไตยแต่วันที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นแน่นอนที่สุดครับก็มาอธิบายว่าเขียนในบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยนั้นผิดพลาดและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยนายบวรศักดิ์ต้องเข้าใจมากที่สุดในสมัยตอนปลายรัฐบาลพลเอกเปรมติลสุรานนท์นายบวรศักดิ์เป็นหนึ่งใน99นักวิชาการที่ถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวหาพลเอกเปรมติลสุรานนท์ว่าแทรกแซงเนี่ยนะครับกระบวนการต่างๆจนเป็นที่มาของคำว่าผมพอแล้วรัฐบาลเวลาต่อมาเนี่ยนะครับก็ได้พลเอกชาติชายชุนวันนายกเนี่ยนะครับที่พูดคำว่าไม่มีปัญหา no problem อะไรก็ไม่มีปัญหาหมดถูกยึดอำนาจถูกจี้ตัวก็ไม่มีปัญหาคนเกิดมานี่ก็ไม่มีปัญหาแต่ผลพวงของการที่ไม่พลเอกเปรมเป็นนายกต่อฎีกาเนี่ยนะครับ99นักวิชาการเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นสาเหตุเ
นายบวรศักดิ์ก็เป็น1ใน99ก็ปรากฏว่าพลเอกชาติชายก็ตั้งนายบวรศักดิ์เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียกบ้านพิษณุโลกให้เป็นที่ทำการเรียกว่าที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกอันลือลั่นในสมัยพันตำรวจโททักษิณเป็นรัฐบาลหลังจากรัฐธรรมนูญปี40เมื่อมีการตั้งนายวิษณุเครืองามเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งนายบวรศักดิ์เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณก็อยู่กันนานนะครับก่อนที่จะมีการยึดอำนาจแล้วก็ลาออกไปบวชที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการอธิบายความว่าการเขียนรัฐธรรมนูญปี40เป็นความผิดพลาดดูเสมือนหนึ่งว่าไอ้ที่เขียนวันนี้นั่นคือการแก้ไขปัญหาของความผิดพลาดเนื้อหาของรัฐธรรมนูญปี40ที่มีปัญหาบางประเด็นซึ่งความจริงเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการรัฐประหารปี2549ก็จะต้องมีการแก้ไขคือเรื่องการตรวจสอบโดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าอภิปรายนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียง2ใน3คือ200จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2ประเภท500คนแต่ปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านได้เพียงแค่123คนเท่านั้นแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลได้377ดังนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเนี่ยนะครับแสดงความคิดเห็นกันว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ไม่คาดคิดว่ารัฐธรรมนูญปี40นั้นจะทำให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองด้วยเสียง377ที่นั่งพรรคลำดับที่2เนี่ยครับได้96ห่างกัน4เท่าตัวไม่มีใครคิดในทางการเมืองแต่ว่าทุกคนต่างเห็นปัญหาว่าอะไรก็ตามที่ไร้ซึ่งการตรวจสอบนั้นจะเป็นปัญหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับในประเด็นการทุจริตต้องใช้เสียง1ใน4คือ125อภิปรายประเด็นเนี่ยนะครับการบริหารผิดพลาดใช้เสียง1ใน5คือใช้เสียง100คนแต่ชาติอภิปรายประเด็นทุจริตต้องใช้125พรรคฝ่ายค้านมีแค่123ไม่มีใครคาดคิดนะครับแต่ทุกคนรู้ว่าอย่างไรเนี่ยนะครับต้องมีการแก้ไขรัฐบาลซึ่งไร้ซึ่งการตรวจสอบเนี่ยนะครับซึ่งก็พันตำรวจโททักษิณก็ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้รับเลือกตั้งด้วยเสียงขนาดนี้เพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะมีการแก้ไขเนื้อหาอย่างอื่นครับสว.มาจากการเลือกตั้ง 100% นายบวรศักดิ์พยายามอธิบายว่าพบว่ามี747คนจาก200เป็นเครือญาติผู้แทนเขาไม่ได้เป็นตามเครือญาติแต่เขาผ่านการเลือกตั้งแต่ว่าสิ่งที่นายบวรศักดิ์จะต้องแลเห็นเช่นเดียวกันก็คือว่ากกต.ชุดแรกนี่นะครับที่จัดตั้งจัดนี่นะครับการเลือกตั้งสว.ครั้งแรก200คนแจกใบแดงใบเหลืองถึง78ใบจาก200เขตเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่ารัฐธรรมนูญที่มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาตอนไหนก็แก้ไขในตอนนั้นแต่ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าฝ่ายที่แพ้เนี่ยมันไม่เห็นอนาคตเพราะปี2548เนี่ยนะครับผู้ชนะดันไปประกาศว่าจะทำให้คนไทยหายจนในปี2552แปลความกันว่าก็ขนาดนี้นะครับคนไทยยังไม่หายจนจาก248ไป377แล้วก็พักเนี่ยนะครับลำดับที่2เหลือ96ถ้าคนไทยหายจนจริงเนี่ยนะครับพรรคการเมืองดังกล่าวก็จะหายไปตามคนไทยเช่นเดียวกันที่เขาหายจนทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการเมืองที่สู้กันไม่ได้ในเรื่องของความศรัทธาและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวเองก็แสดงเจตนาชัดเจนว่าที่เขียนรัฐธรรมนูญจัดระบบต่างๆต้องการให้เป็นรัฐบาลผสมไม่ต้องการให้รัฐบาลมีเสถียรภาพเปิดช่องให้คนนอกสร้างกติกาแวดล้อมต่างๆนะครับพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวผมจะได้อธิบายความกันต่อครับพบกันต่อในช่วงที่2ครับที่ผมอธิบายความต่างๆนี่นะครับเพื่อได้ถอยย้อนซึ่งความเข้าใจทั้งหลายว่าเราอย่าได้เสียสมาธิกับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้น
และผมเรียนไปยังเนี่ยนะครับศาลอาญาเรียนไปยังประธานศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ทุกท่านว่าแม้ว่าพวกผมเนี่ยนะครับจะตกเป็นจำเลยอยู่ในศาลอาญาศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ตามแต่พวกผมมีจุดยืนอย่างชัดเจนและปฏิบัติมาโดยตลอดอย่างเคร่งครัดนั่นคือไม่สนับสนุนแนวทางอื่นใดที่ไม่ใช่สันติวิธีปลายทางอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าหนทางการต่อสู้ไม่ตายก็ติดคุกเนี่ยมันก็อยู่ในชะตากรรมนี้และก็เห็นได้ชัดเจนว่าการปาระเบิดดังกล่าวและมีคนมาผสมโรงเนี่ยอย่างกับนายสุวิทย์หรือพระพุทธอิสระซึ่งไม่ควรจะเป็นพระกันแล้วนั้นที่อาศัยสถานการณ์นี้มาผสมโรงและแกนนำกปปส.บางคนก็โหมประโคมข่าวว่าดีว่าไม่มีใครออกมาโวยว่าแดงเทียมผมเรียนกับท่านทั้งหลายเลยนะครับว่าการให้ข่าวสร้างความตกใจทั้งหลายเนี่ยที่กดในไลน์ไม่รู้ว่าใครเป็นใครทั้งหลายเนี่ยนะครับในโลกหลอกลวงสามารถตกแต่งอะไรกันได้ทั้งนั้นเนี่ยที่ว่าจะมีการวางระเบิดร้อยจุดในกรุงเทพจะวางในระเบิดทั่วประเทศผู้ต้องหาที่ถูกจับได้มันจะมีปัญญาธรรมซึ่งเขาเองเนี่ยนะครับให้การชัดเจนอยู่นะครับที่เป็นข่าวว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยมันทำไม่ได้เพราะในทางปฏิบัตินี่นะครับมันไม่มีใครมีศักยภาพไปทำอย่างนั้นและมีหนำซ้ำนะครับการทำเนี่ยนะครับในเรื่องราวที่เป็นอยู่เวลานี้สร้างความเสียหายมากกว่าที่เป็นคุณมันไม่ได้เป็นคุณเนี่ยนะครับกับซีกนะครับของพวกผมแต่อย่างใดแต่ว่าจะเป็นคุณสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาในซีกที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ดังนั้นนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าคดีที่มีการประโคมผมข่าวซึ่งผมเจอมาตั้งแต่ปี52 53จนถึงปัจจุบันเนี่ยผมฟังแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรบางคดีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อเหตุการณ์10เรื่องทั้งประเทศไอ้หมอนี่คนเดียวซึ่งท่านเชื่อไหมครับว่าก่อนที่นำตัวมาแถลงข่าวก็โทรศัพท์มาหาผมบังเอิญเนี่ยผมเอะผมก็พอมีเซนอะไรผมพอสมควรนะที่พอรักษาชีวิตตัวเองรอดได้ถึงทุกวันนี้บางคดีนี่นะครับที่มาจัดฉากสร้างสถานการณ์เนี่ยครับถูกนี่นะครับในการอุ้มชูดูแลควบคุมต่อรอง3เดือนก็มีความลับไม่ได้มีในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงและให้เนี่ยนะครับกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมก็พยายามเรียกร้องเนี่ยนะครับเรื่องความยุติธรรมเท่านั้นผมในฐานะประธานนปช.ยืนยันว่าเราไม่มีวันที่จะไปกระทําและมีพฤติการอย่างนั้นเพราะว่ายิ่งจะเป็นผลร้ายระหว่างกันไม่มีใครโง่พอแล้วครับพี่น้องได้รับการประกันตัววันศุกร์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าหมายของการปล่อยตัวอนุญาตให้มีการประกันตัวนั้นมาเลยเวลาราชการไปแล้วใครมันจะไปปาระเบิดในวันเสาร์ผมยังบอกเลยว่าไอ้พวกเราเนี่ยนะครับที่ถูกขังอยู่ที่ชลบุรีเวลานี้โชคดีถ้าศาลไม่อนุญาตตั้งแต่วันศุกร์มาขออนุญาตวันจันทร์เนี่ยนะครับจะยิ่งหนักยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับใครจะทำอะไรในบ้านเมืองนี้ครับแม้ว่ายังไม่สามารถจับได้ไล่ทันแต่บ้านเมืองนี้ที่มันอยู่ได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงพระแก้วมรกตศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชอย่างไรก็ตามนั้นแต่ละคนก็ต้องรู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นผมเองก็แลเห็นว่าการกระทำการใดๆเนี่ยนะครับซึ่งผมเองจะไม่อธิบายความว่าจริงหรือเท็จแต่ว่าเห็นมาหลายเรื่องราวถ้าประกบติดไปปล่อยเขาเฟี้ยงระเบิดใส่ศาลอาญาได้ยังไงการตรวจค้นเนี่ยนะครับก็ต้องรู้ว่าเขามีเนี่ยนะครับเพราะว่ารู้นะครับประกบติดเพื่อต้องการอธิบายว่าทำไมจับได้ทันทีก็บอกว่าประกบติดกันมาโดยตลอดถ้าประกบติดปล่อยให้มันปลาระเบิดเข้าใส่ศาลอาญาได้ไงส่วนนี้นะครับที่จะมาอธิบายความว่ามีการประทะกันอะไรกันนะครับทำได้ทั้งนั้นทำไม่ได้
สัยแต่ว่าการที่เรายืนอยู่หน้าที่แจ้งเนี่ยผมไม่ไปการันตีใครว่าทำหรือไม่ทำแต่บรรยากาศบ้านเมืองเนี่ยนะครับในขณะนี้ที่เรานิ่งสงบปรากฏว่านิ่งสงบบางคนบางพวกก็ไปจินตนาการวิพากษ์วิจารณ์ว่าประชาชนเนี่ยนะครับเขาเห็นด้วยเห็นพ้องกับแนวทางนี้และก็กลายเป็นว่านะครับถ้าปล่อยให้สถานการณ์นี้ต่อไปเนี่ยนะครับเพราะว่าขณะที่เราอยู่เฉยที่ผมอธิบายเมื่อตอนแรกนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็แต้มลดลงทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีการขับเคลื่อนไม่มีอะไรแล้วไปงานอย่างมากก็งานศพก็ปฏิบัติตนเป็นอย่างนี้อยู่ในสายตากันโดยตลอดแสดงความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าคนที่ผ่านเนี่ยนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองมาเนี่ยนะครับก็รู้พอที่จะมีการคาดเดาสถานการณ์ในวันข้างหน้าได้อย่างที่ผมได้เรียนกับท่านทั้งหลายว่าบางเหตุการณ์ถ้าบ้านเมืองนะครับไม่มีความยากลำบากเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนี้เนี่ยครับคนจะตกใจผมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกมาแต่ต้นว่าไม่เคยเรียกร้องอะไรไม่เคยเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกใช่ไปเถอะครับเพราะว่าผมไม่มีวันจะไปร้องขอกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาผมไม่ลงเลือกตั้งผมไม่รับคืนอำนาจมาไม่ครบผมก็ไม่เอาไม่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงด้วยแล้วก็แสดงความรังเกียจเราอยู่กันอย่างไม่มีปัญหาครับไม่เห็นด้วยแต่ไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นนะครับไม่ขัดขวางอะไรระหว่างกันก็ปรากฏว่าท่วงทำนองนี้มีคนไปประเมินกันว่านี่แหละคือสถานการณ์ที่น่าห่วงเพราะว่ามันเดิมพันกันหมดเนี่ยนะครับข้าราชการบางจำพวกก็คิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตัวเองก็ต้องมีอันเป็นไปเหมือนกันเดิมพันสูงกันทั้งนั้นแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับปปช.ขอต่ออายุ1ปีนะครับในขณะนี้นะครับที่มีการดำเนินการคดีเรื่องการสลายการชุมนุมซึ่งไม่ใช่เฉพาะ2ผู้ถูกกล่าวหาและไต่สวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใครก็อ่านได้ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะใครบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการยื่นเวลา1ปีเนี่ยนะครับจึงแพรมออกมาก่อนที่รองวิษณุอธิบายว่าได้ยินตอนที่มีการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ขอพ่วงเรื่องนี้เข้าไปแต่ภายในนั้นได้ยินมาก่อนแหล่งข่าวผมชนิดที่คาดไม่ถึงก็แล้วกันและเป็นคนที่เอ่ยชื่อเนี่ยนะครับก็รู้ว่าเป็นของจริงแต่ว่าผมก็บอกว่าฟังแล้วผมเชื่อนะแต่ผมขอไม่พูดรอจนกระทั่งไอ้เขาหลุดมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดอำนาจการต่ออายุ1ปีอยู่ที่นะครับคสช.ที่จะใช้อำนาจตามมาตรา44ในขณะที่คดีเรื่องการสลายการชุมนุมเนี่ยนะครับกำลังเข้าสู่การพิจารณาในกระดานการเมืองแบบนี้ใครก็อ่านออกครับและเขาเลือกที่จะดำเนินการก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับปปช.ประโคมหมข่าวอ้างจีนอ้างความจำเป็นในการปราบปรามการทุจริตแต่แอบไปเจรจาขอต่ออายุ1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีของแลกเปลี่ยนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านลองดูคนไปขับรถไปปาระเบิดเนี่ยมันใส่เสื้อแดงไปปาเลยครับกลัวเขาไม่เชื่อและชุดติดตามนี่นะครับรอให้ปาเสร็จแล้วถ้าคนไปตายล่ะครับไอ้ชุดที่ติดตามเนี่ยนะครับจะรับผิดชอบยังไงก็คุณบอกว่าประกบกันมาตั้งแต่ต้นน่ะแค่ตรวจค้นก็เจอระเบิดแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอธิบายอย่างไรเหมือนกับการอธิบายตอนเอาเครื่องบินสัญชาติ
จอร์เจียลูกเรือคาซัคสถานที่ขนอาวุธสงครามมาเต็มลำเนี่ยนะครับบอกว่าบังคับให้จอดที่ดอนเมืองนะครับจับกุมได้อาวุธบางอย่างเราจะใช้เองบางอย่างจะทำลายแต่พอไปเจอตอเข้ารีบเอาผู้ต้องหาเนี่ยนะครับออกจากเรือนจำพิเศษและบอกว่าช่วยขับเครื่องบินออกจากประเทศไทยเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีจะประคุณทูลหัวพอเราถามว่าทำไมทำอย่างนั้นบอกไม่ได้ละครับท่านเป็นของร้อนจริงๆเป็นของร้อนจริงๆตัวเอของฝ่ายความมั่นคงเลยไม่ต้องเอ่ยชื่อพูดในคณะกรรมาธิการที่ผมซักเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความประหลาดอยู่เสมอที่ผมเคยยกตัวอย่างนี่นะครับที่ไปจับชายชุดดำวางแผนเนี่ยนะครับสังหารอดีตรองนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วครับโดยรับค่าจ้างมา20ล้านบาทและไปซุ่มอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เป้าหมายเนี่ยนะครับที่ตัวเองจะยิงนั้นอยู่ที่พุทธมณฑลนครปฐมเนี่ยห่างกันประมาณ700กว่าโลซุ่มยิงกัน7ชาติก็ไม่มีทางจะได้ยิงแต่ต้องการจะประโคมผมข่าวแล้วตัวเลข20ล้านปรากฏเป็นอย่างนี้ว่าเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเหตุที่ต้องไปแจ้งตำรวจเนื่องจากว่าคณะนี้เนี่ยครับมาติดต่อเช่ารีสอร์ทคิดค่าเช่า 10,000 จ่ายแค่ 6,000 ที่เหลือ 4,000 นี่ยังไม่จ่ายจะไปเก็บอย่างไรก็ไม่ให้คนมีตังมา20ล้านแต่ไม่มีปัญญาจ่ายค่ารีสอร์ท 4,000 เหมือนคดียิงถังน้ำมันนะครับจำได้ไหมมีอยู่ถังเดียวในนั้นที่ไม่มีน้ำมันก็ไปยิงถูกถังนั้นแล้วข่าวตอนจับใหญ่มากข่าวในการดำเนินคดีนี่ครับใครได้ยินบ้างเราเองเห็นสภาพการอย่างนี้กันมาโดยตลอดก็เหตุการณ์ล่าสุดสยามพารากอนเนี่ยนะครับโอ้โหประโคมโหมข่าวพฤติการคล้ายสยามแมนชั่นไอ้สมานแมนชั่นเหตุการณ์ที่มีนบุรีเชื่อมโยง1 2 3 4พอสักพักเนี่ยนะครับเปลี่ยนเดิมเนี่ยครับใช้หลักวิชาชีพต่อมาเนี่ยนะครับพอมีธงเข้าก็พยายามจะเลี้ยวเข้าธงแต่พอเลี้ยวไม่เข้าก็พยายามบอกเดี๋ยวจะจับได้เดี๋ยวจะจับได้แล้วท้ายที่สุดทำไมจับไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่า1เจอ2ไม่เจอปัญหาว่าถ้าเจอไปเจออะไรเข้าคือความลับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันอาจจะลับได้เพียงแค่ชั่วขณะเวลาแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับความจริงก็จะปรากฏผมนี่ก็ประหลาดเนี่ยนะครับก็มีคนมาเล่าอะไรให้ฟังอยู่เสมอเหมือนเรื่องต่ออายุตอนแรกผมไม่เชื่อแต่เขาบอกแหล่งข่าวเอ่ยชื่อคนนี้ยืนยันเอาผมก็บอกว่าเอาถ้าชื่อนี้ก็พอเชื่อแหละแต่ว่าขอไม่พูดก็แล้วกันเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่กำลังจะเดินกันไปเนี่ยนะผมก็เชื่อว่านะครับการให้ข่าวเนี่ยนะครับในลักษณะการตั้งคำถามนำพยายามโยงใยผู้เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะครับร้อยจุดออกไปเสร็จล่วงหน้ากันไว้เสียก่อนแล้วถ้ามีเสียงตุมตาม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 เนี่ยนะครับก็เขียนรัฐธรรมนูญไปแค่นี้ก็มากพอแล้วนะครับนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งสวมาจากการแต่งตั้งนะครับใช้ภาษาสุภาพเลือกตั้งโดยทางอ้อมสมัชชาคุณธรรมนะครับควบคุมดูแลนักการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยดูแลเรื่องการปฏิรูปทั้งหมดนะครับคณะยุทธศาสตร์วางแผนประเทศไทยนอกจากนี้สปช.เนี่ยนะครับก็ยังทำหน้าที่ต่อไปอีก7เดือนหลังจากได้รัฐธรรมนูญแล้วสนช.ยังทำหน้าที่ต่อไปเนี่ยนะครับอีก8เดือนนี่คำนูนสิทธิสมานแถลงเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกติกาอื่นๆเช่นการตั้งครม.การตั้งปลัดกระทรวงการตั้งอธิบดีการตั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆประเทศนี้ไม่มีอะไรให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ได้เลยมีคนนอกที่มีฤทธิ์เท่านั้นแหละครับที่จะมาเป็นได้
คนนอกที่มีฤทธิ์เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นพวกเดียวกับพวกนี้ทั้งนั้นผมยังบอกว่าใครก็ตามคิดเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดยไม่ได้เป็นพวกนี้มีทางเดียวคือการคิดฆ่าตัวตายเพราะไม่มีวันจะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่าว่าแต่3เดือนขอให้ผ่าน3วันให้ได้ก่อนเพราะกติกาเนี่ยนะครับที่นายบวรศักดิ์บอกว่าแก้ไขความผิดพลาดปี40เนี่ยและพอมีปัญหาอะไรมั้ยครับแต่ละฝ่ายบอกให้ไปดูรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ตอนแรกหลายคนไม่เชื่อผมว่า109 111ไม่ได้ลงรัฐธรรมนูญมาตรา35มีสิทธิ์วงเล็บกำหนดสเปกว่ารัฐธรรมนูญปี58ต้องเขียนตามนี้ก็วงเล็บ4เนี่ยนะครับคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอ่ะเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งอ่ะประเภทเหวี่ยงแหเข้าไปน่ะพรรคหนึ่งทำยังไงก็ไม่ผิดคดีขาดอายุความเนี่ย109 111เนี่ยนะครับนายคำนูนพยายามอธิบายว่าความเห็นส่วนตัวลงได้และก็กักด้วยความเห็นส่วนตัวเชื่อแต่เมื่อเวลามีการยื่นในตีความนั้นเขาก็ต้องไปตีความตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เพราะรัฐธรรมนูญปี58จะไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญปี57ไม่ได้มิฉะนั้นเนี่ยนะครับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ใช่นายสมหมายภาษีแต่ก็เป็นเพราะว่านายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยอยู่บ้านเลขที่111นายสมคิดจึงเป็นอะไรไม่ได้ที่เป็นตำแหน่งพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นได้นะครับประธานที่ปรึกษานายกเป็นได้กรรมการคสช.ครม.สนช.สปช.เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกรณีของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นกรณีศึกษาเนี่ย111 109เนี่ยนะครับบางคนยังคิดได้ลงเลือกตั้งอยู่อีกผมบอกว่าคิดให้ดูดีๆและถ้า111 109เนี่ยนะครับไม่ได้ลง250นั้นไม่รอดหรอกอย่างไรก็ไม่รอดถามว่าผมรู้ได้ก็เห็นว่าถ้าทำ109กับ111อ่ะไม่ทำ250เนี่ยมีผลอะไรไหมเพราะไอ้250หลังเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยนะครับรวมชุดอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับอีก2ครม.เนี่ยก็ไป300กว่าก็ยังให้ชุดนี้เดินได้เนี่ยนะครับก็ชนะชุดนี้ก็ชนะทีม A ชนะทีม B ชนะทีม C ชนะบางคนไปเข้าใจว่าอย่างไรเนี่ยครับยังจะต้องลงรับสมัครรับเลือกตั้งกันต่อทั้งที่เขาไม่ให้ลงอ่ะผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในข่ายนี้เลยเพราะว่าเขาจัดการผมออกมาก่อนเตรียมมาตามเช็คบินตามหลังเลยนะครับถ้ารู้ว่าปลายทางอย่างนี้เนี่ยนะผมคงจะรอดในตอนนั้นเพื่อมารวบเช็คบินในตอนนี้แต่ว่าเราเองก็แลเห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อบ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยผมเองก็ไม่เห็นว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีเกียรตินั้นจะเป็นไปทำไมหัวโขนต่างๆนี่นะครับมันไม่ใช่ว่าเอาตำแหน่งไว้ทอดผ้าแต่ตำแหน่งนั้นต้องเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีที่สำคัญนั้นจะต้องสบตากับประชาชนเขาได้เพราะฉะนั้นที่ผมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพูดว่าเรามาทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ดีกว่าเหรออย่าไปสนใจเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าอะไรก็เลือกตั้ง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 ทั้งที่การเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเพื่อให้ครบกับการอธิบายว่าเป็นประชาธิปไตยและประเทศไทยชดช่วงชัชวาลแล้วทั้งที่รูปแบบต่างๆกติกาต่างๆนั้นอำนาจของประชาชนนั้นไม่เหลือเลยไม่ได้ชวนให้บอยคอตการเลือกตั้งแต่ชวนบอกว่าอะไรเนี่ยนะครับที่เป็นอำนาจของประชาชนในวันคืนอำนาจเมื่อคืนมาไม่ครบ
นักการเมืองก็ควรจะแสดงตนเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่าเขาให้เนี่ยนะครับเศษเสี้ยวอำนาจขี้เล็บของอำนาจก็เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเลวร้ายน้อยกว่านี้เยอะครับยังอยู่ไม่ได้แล้วก็ปลายทางนี่ครับดูนายกยิ่งลักษณ์ดูนายกสมชายดิครับดูพลเอกชวลิตนายกสมัครสุนทรเวชนะครับโชคดีที่ท่านถึงแก่สัญญกรรมก่อนถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็มีชะตากรรมที่ไม่ได้มีแตกต่างกันหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถามว่าการทำในสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรไม่เป็นปัญหาอุปสรรคครับคสช.อยู่ไปเถอะครับถ้าคืนอำนาจเนี่ยนะครับอำนาจคืนไม่ครบท่านก็อยู่ไปเถอะเพราะคืนมาจัดการเลือกตั้งแม้ว่าเนี่ยนะครับพวกท่านกันเองเนี่ยนะครับอยู่ครบถ้วนตามองคาพยพที่มีการเขียนรัฐธรรมนูญและคิดว่านี่คือการแก้ไขปัญหาของประเทศได้ก็ให้ดูในปัจจุบันว่าแก้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เลยเห็นว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานถ้าอำนาจไม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงตามปณิธานของรัชกาลที่7ว่าต้องการนะครับสละอำนาจให้กับประชาชนให้แก่ราษฎรไม่ใช่ให้คณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่ออำนาจที่เป็นของประชาชนวันนี้ไม่มีไม่เป็นไรครับแต่วันที่คืนเนี่ยครับไม่มีนั่นแหละเป็นปัญหาปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือว่าเราจะไปยินดีกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้หรือเปล่าเพียงแค่เราเนี่ยนะครับยืนอย่างทรนงองอาจไม่จำเป็นจะต้องไปบาดเจ็บล้มตายอะไรไม่ต้องกระทบกระทั่งไม่ต้องการประทะอะไรใดๆกันทั้งที่แล้วเนี่ยนะครับการนิ่งสงบไม่ยอมรับด้วยความนิ่งสงบไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยและก็ไม่เป็นปัญหาระวังกันเพื่อให้สังคมไทยคนไทยได้แลเห็นอย่างพร้อมกันว่าเราจะปล่อยให้ประเทศไทยของเราไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายเลยว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาหักล้างความเนี่ยนะครับความไม่เป็นประชาธิปไตยที่อยู่ในรัฐธรรมนูญและความหิวความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจไม่ได้การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามันลงท้ายที่ภาษีกันทั้งหมดเนี่ยถ้าในวันที่ประเทศมั่งมีสีสุขประชาชนเนี่ยนะครับหน้าชื่นตาบานเกษตรกรเนี่ยนะครับมีกำลังจับจ่ายใช้สอยรากหญ้ามีกำลังจับจ่ายใช้สอยนั่นจะเป็นวันที่ประเทศไทยฟื้นเวลานี้เนี่ยนะครับครบถ้วนเหมือนเงินหายไปจากระบบอย่างไร้เหตุผลว่าเงินของประเทศไทยไปอยู่ในสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าหรือยังไงเพราะว่าถ้าเงินไม่ตกไปถึงราษฎรเนี่ยกำลังซื้อตอนต้นไม่มีนะครับมันจะไม่เกิดการกระเพื่อมตามลำดับปัญหาเวลานี้ไม่รู้เงินหายไปไหนหมดไม่รู้อยู่มุมไหนของโลกภาวะการแบบนี้ครับนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงและถ้าเราเองนะครับไม่เข้าใจในหลักอันนี้แล้วก็ไปสนใจกระแสหวือหวาเนี่ยครับผมบอกพี่น้องอย่าไปสนใจอย่ามีอารมณ์นะครับอย่ามีความรู้สึกนั่งอยู่ในโรงหนังกันต่อเพียงแต่ว่าเราก็จะได้แสดงความคิดเห็นกันว่าเรื่องแบบนี้มันน่าสงสัยแต่อย่าตกใจอย่านะครับสนใจแต่อย่าตกใจติดตามนะครับแล้วก็โดยสงบนะครับยืนอยู่อย่างนิ่งสงบแต่ตาไม่กระพริบไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่จะต้องออกไปเพราะการออกไปเป็นการต่ออายุนะครับให้กับอีกฝ่ายหนึ่งการอยู่เฉยๆนี่ดีที่สุดอยากจะทำอะไรก็เชิญทีมเศรษฐกิจอยากแก้ไขปัญหาอะไรก็เชิญและผมเองก็เห็นใจทีมเศรษฐกิจชุดนี้ที่เห็นใจเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่านะครับที่เขาไปขึ้นภาษีแล้วจะเห็นใจเขาการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับทีมมาใหม่นั้นเนี่ยนะครับ
เพียงแค่ใช้ระยะเวลาเนี่ยนะครับความคาดหวังต่อกันอีกในห้วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ไม่มีวันสำเร็จแล้วผมก็เปรียบเปรยว่าการปลูกพืชในที่มืดนะอย่างไรนี่นะครับไม่มีแสงอาทิตย์นั้นพืชนั้นไม่มีวันที่จะงอกขึ้นมาได้เอาต้นเนี่ยนะครับต้นใหญ่ไปสักพักก็จะเหี่ยวตายฉันใดก็ฉันนั้นนะครับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติในสภาพการที่มันไม่เหมาะสมเหมือนกับการปลูกพืชในห้องมืดจะเปลี่ยนทีมปลูกทีมไหนเนี่ยนะครับจะเอามือปลูกชั้นดีปลูกที่ไหนก็ขึ้นแต่ไม่ใช่ห้องมืดเพราะพืชจะไม่มีวันงอกขึ้นมาได้และพืชไม่มีวันที่รักษาชีวิตได้ถ้าไร้ซึ่งแสงอาทิตย์ไร้ซึ่งแสงสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนคนปลูกพืชเนี่ยนะครับในที่มืดอย่างไรพืชนั้นก็จะตายฉันใดก็ฉันนั้นนะครับกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ไม่ต้องการให้เศรษฐกิจมันดีก็อวดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับว่ามีความสามารถมากกว่าแต่พอไปสภาพการทั้งหลายเนี่ยครับมันไม่เอื้ออย่างที่ผมบอกว่าเปลี่ยนคนมาใหม่เปลี่ยนหน้าตาใหม่มันก็เพียงแค่เปลี่ยนคนปลูกพืชในที่มืดเท่านั้นเองซึ่งไม่มีวันนี้นะครับที่จะปลูกขึ้นมาได้พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อช่วงสุดท้ายครับพบกันในช่วงสุดท้ายครับก็วันนี้ครับทางศาลพัทยาก็นัดอ่านเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค2เนี่ยนะครับซึ่งก็ท่านอนุญาตให้การประกันตัวแต่ว่าเนื่องจากว่าวันศุกร์เนี่ยนะครับติดขัดเรื่องงานธุรการเพราะว่านะครับเรื่องราวต่างๆเป็นที่ชัดเจนเมื่อเลยเวลาราชการกันไปแล้วพี่น้องเราก็เป็นเรื่องที่ดีครับได้ศึกษาชีวิตในเรือนจำเพราะว่าหลายคนนะครับยังไม่เคยเข้านะครับตรงนั้นผู้อาวุโสสูงสุดก็คือคุณนิสิตสินสุไพร3รอบนะครับใครติดคุกก็ต้องติดพร้อมกับเขาด้วยนะครับนี่ก็ยืนพื้นพงพิเชษนี่ก็ติดมา9เดือนนะครับชุดแรกร่วมกับคุณนิสิตอริสมันก็ช่วงสั้นๆแต่ว่าที่เหลือนั้นก็ถือว่าเป็นการซักซ้อมกันก็แล้วกันนะครับพวกเราเองก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับดูว่าเสมือนว่าเป็นเรื่องของความยากลำบากแต่บนหนทางของการต่อสู้นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราทำใจเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคาดว่าในวันนี้เวลาช่วงบ่ายก็คงจะได้รับการปล่อยตัวกันทั้งหมดก็ขอแสดงความยินดีนะครับได้มีอิสรภาพกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าเรื่องราวก็รออยู่ข้างหน้าเต็มกันไปหมดประเด็นนะครับที่ทางพุทธอิสระนะครับและก็องค์กรเนี่ยนะครับสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาสนพซึ่งนำโดยพระเมธีธรรมาจารย์นะครับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ปรึกษาสนพนายเสถียรนะครับวิพรมมหานะครับนายเมธาพันธ์โพธิธีรโรจน์นะครับร่วมกันแถลงเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องหลักๆ2 อย่างก็คือได้แถลงยุติบทบาทลงหลังจากที่นายไพบูลย์นิติตะวันได้แถลงนะครับยุบองค์กรนะครับดังกล่าวที่เป็นปัญหาโดยมีเรื่องหลักๆที่นำเสนอคือเร่งดำเนินคดีกับพุทธอิสระ2เนี่ยนะครับเร่งผลักดันให้สนช.ผ่านร่างพรบ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาแล้วเร่งผลักดันให้มีการจัดตั้งธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนานะครับโดยภายหลังที่มีการแถลงข่าวเครือข่ายองค์กรชาวพุทธจะได้หารือถึงมาตรการดำเนินการกันต่อไปโดยระบุนี่นะครับความผิดของนายสุวิทย์หรือพระพุทธอิสระนี่นะครับ3เรื่องคือนายสุวิทย์นี่นะครับพยายามเอาตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพยายามเอาเรื่องส่วนตัวทั้งที่เป็นสมณเพศไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับรวมเช่นกรณีเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงการชุมนุมและก็บอกว่าเป็นแค่พระรูปหนึ่งแต่ทำตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตไปคมครูกรรมการมหาเถรสมาคมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช
ตามที่ทราบกันนะครับว่าเอาดอกไม้จันทร์กางเกงในผ้าอนามัยที่ใช้แล้วด้วยนะไปถวายสังฆทานแก่สมเด็จเจ้าพระคุณวัดปากน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยครับขั้นตอนการแจ้งความดำเนินคดีนั้นก็จะเกิดขึ้นกันทั้งประเทศผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับในฐานะที่เป็นชาวพุทธคือหลากหลายเรื่องราวนั้นคนที่อยู่ไกลวัดบางครั้งก็จะไม่มีความเข้าใจและก็พยายามอธิบายนะครับด้วยความไม่เข้าใจตอนที่มีการตั้งนี่นะครับสมเด็จเกี่ยวแห่งวัดสะเกดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชนั้นก็ถูกปล่อยข่าวเล่นงานนะครับจนกระทั่งแกนนำม็อบคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปใส่ความกับหลวงตามหาบัวนะครับพระซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดจนกระทั่งหลงเชื่อว่ามีการไปยึดอำนาจจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทั้งที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยและก็มีการอวดอ้างเนี่ยนะครับคนที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยพวกที่ดูรายการโทรทัศน์บอกว่าสมเด็จญาณเคยไปหาเขาและเขาก็วิพากษ์วิจารณ์สมเด็จเกี่ยวชนิดศาสตร์เสียเทเสียทั้งที่สงฆ์คนหนึ่งเนี่ยนะครับมีบังควรอย่างยิ่งที่กระทำการดังกล่าวกรณีนี้นะครับที่พยายามจะเชื่อมโยงเวลาที่เป็นรอยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยของการเนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชมันก็จะมีช่องว่างให้กับคนพวกหนึ่งเนี่ยไปใส่ความกล่าวหาได้วัดบวรเนี่ยนะครับเขาได้ทำหนังสือออกมาเล่มซึ่งวันหน้าเนี่ยนะครับผมจะไปหามาให้ท่านทั้งหลายเล่มใหญ่พอสมควรได้อธิบายขั้นตอนในกรณีสมเด็จเกี่ยวแล้วเล่าประวัติศาสตร์เรื่องตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในประเทศไทยเวลานั้นอธิบายว่าฝ่ายมหานิกายไปยึดอำนาจจากธรรมยุทธ์เพราะว่าวัดสะเกดนะครับเป็นมหานิกายวัดบวรนิเวศเป็นธรรมยุทธ์แล้วก็บอกว่าสงฆ์นี่แตกกันธรรมกายไปยึดอำนาจหลวงตามหาบัวซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดยังไปหลงเชื่อซึ่งข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับกรณีสมเด็จเกี่ยวทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติแทนสมเด็จพระสังฆราชนั้นเกิดขึ้นจากวัดบวรนิเวศที่เป็นตัวตั้งตัวตีของการนำเสนออันนี้ไปยังมหาเถรสมาคมและรัฐบาลเวลานั้นนายวิษณุเครืองามเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่ไม่กล้าทำอะไรเรื่องนี้วัดบวรเนี่ยนะครับให้คนไปตามนายวิษณุมาภายหลังเนี่ยนะครับสมเด็จพระสังฆราชท่านทรงประชวรเนี่ยนะทรงอาพาธภายในวัดเองก็มีข้อสงสัยนะครับเรื่องลายเซ็นนี่ภาษาชาวบ้านว่าเป็นลายเนี่ยนะครับเป็นลายเซ็นพระนามของสมเด็จพระสังฆราชจริงหรือไม่วัดบวรเนี่ยนะครับก็จึงอัญเชิญสมเด็จพระสังฆราชไปที่อุโบสถไปที่โบสถ์เชิญบรรดาเนี่ยนะครับรองเจ้าวาดพระเถราเถระชั้นผู้ใหญ่และกรรมการวัดที่เป็นคารวาสดูพร้อมๆกันก็นำกระดาษปากกาให้สมเด็จญาณท่านทรงลงพระนามเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท่านนะครับพอปากกาลงนะครับท่านไม่สามารถหมุนตัวหนังสือได้ก็มีการพยายามเนี่ยนะครับหลายครั้งวัดบวรจึงมีมติชัดเจนณวันนั้นว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับการลงพระนามของสมเด็จพระสังฆราชไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆถือว่าเป็นเอกสารปลอมเพราะว่าท่านไม่สามารถจะลงพระนามได้อีกต่อไปต่อมานี่นะครับวัดบวรเองแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับถ้าสังฆราชท่านยังอยู่นั้นและยังปฏิบัติหน้าที่ได้โดยคนภายนอกไม่รับรู้ว่าท่านไม่สามารถที่จะลงพระนามได้แล้วนะก็อยู่กันไปอย่างนั้นแล้วก็อาศัยช่องว่างอย่างนั้นได้แต่วัดบวรเขาไม่ยอมอย่างนั้นเพราะว่าเป็นวัดที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในแต่ละยุคแต่ละสมัยทรงมาผนวดที่นี่ก็มีการเนี่ยครับแจ้งไปยังรัฐบาลโดยให้รองนายกวิษณุเครืองามมารับเรื่องและให้มีการแต่งตั้งสมเด็จที่อาวุโสโดยสมณศักดิ์ซึ่งก็คือสมเด็จเกี่ยวแห่งวัดสะเกด
ผมเรียนย้ำอีกครั้งว่าอาวุโสโดยสมศักดิ์คือเป็นพระราชาคณะชั้นสมเด็จนะครับก่อนพระรูปอื่นๆดังนั้นเนี่ยนะครับนายวิษณุจึงกล้ากระทำการดำเนินการเนี่ยนะครับตามการดำริของวัดบวรนิเวศวัดบวรนิเวศเป็นพระธรรมยุทธวัดสะเกษเป็นมหานิกายที่บอกว่าเนี่ยนะครับมีปัญหาระหว่างกันมีปัญหาระหว่างกันไม่ใช่แล้วครับเป็นความพร้อมใจกันแล้วหลายกิจกรรมเนี่ยนะครับทั้งมหานิกายธรรมยุทธก็ร่วมกันตามปกติแต่คนที่อยู่ไกลวัดนะก็พยายามที่จะเสี่ยมกันว่าพระเนี่ยนะครับมีปัญหาระหว่างกันข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครับเจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ำทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชตามพ.ร.บ.สงฆ์ปี2505ไม่ใช่ว่าตั้งตัวเองแล้วเป็นได้นะต้องอาวุโสโดยสมณศักดิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ทำหน้าที่แทนทุกอย่างของสมเด็จพระสังฆราชเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไปหมิ่นสมเด็จเจ้าพระคุณวัดปากน้ำเท่ากับการไปหมิ่นสมเด็จพระสังฆราชนอกจากการไปถวายสังฆทานใช้ของที่ไม่เหมาะสมนะครับผ้าอนามัยเกงในกางเกงแล้วก็ไปยื่นเนี่ยนะครับให้สตง.ตรวจสอบการใช้เงินของสมเด็จพระสังฆราชใช้ปัจจัยอะไรความจริงต้องเรียกปัจจัยหรือเงินนิยพัฒน์ซึ่งเขาปกติเนี่ยครับสำนักพุทธเขาต้องมาดูแลมาในการบริหารรวมกระทั่งสองมหาลัยสงฆ์คือมหามกุฏและก็มหาจุฬามหามกุฏเนี่ยอยู่วัดบวรนิเวศมหาจุฬาท่านทางไปสระบุรีครับพหลโยธินตรงไปก็เห็นกันทั้งนั้นอยู่ฝั่งซ้ายมือออกมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับถ้าออกมาอยู่เทินก็จะเห็นชัดแต่ละที่เขามีระบบกันอย่างชัดเจนและพระเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกจบเมืองนอกเมืองนาก็มากมายจบในไทยก็เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระบบต่างๆของคณะสงฆ์นั้นก็มีการบริหารการจัดการนะครับที่เป็นระบบกันอยู่แล้วถ้าต้องการจะปฏิรูปก็ต้องนะครับมานั่งปรึกษาหารือกันอย่างนะครับวินยูชนที่พึงจะกระทำแต่การไปลุกล้ำกล้ำเกินกันแบบนี้นะครับทางสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นการลุกล้ำกล้ำเกินก็จึงมีการเนี่ยนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีนอกจากนี้เนี่ยนะครับการเสนอให้สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับเรื่องการละเมิดพระธรรมวินัยเนี่ยและเสนอมีการจัดตั้งธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาการเงินของพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าพระจะไปกู้ธนาคารนะเพียงแต่ว่านี่นะครับปกติเนี่ยครับถ้าเป็นธรรมยุทธ์ก็จะให้นะครับมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นคนดูแลนะครับเรื่องเงินของวัดหรือว่าสมบัติของวัดในส่วนต่างๆแต่ว่าถ้ามันมีธนาคารขึ้นมาเนี่ยนะครับคือในแต่ละวัดก็ต้องไปออกแบบเนี่ยนะครับซึ่งโดยแต่ละวัดก็มีอยู่แล้วว่ากรรมการวัดไม่ใช่พระอย่างเดียวคารวะร่วมด้วยประชาชนที่ไปร่วมทำบุญในการตัดสินใจอะไรกันแต่ละอย่างนั้นก็ต้องออกแบบกันเพราะฉะนั้นทางงบประมาณในส่วนของวัดเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนาศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมีธนาคารอิสลามแต่ก็ปรากฏว่าคนพุทธบางคนไปป่วนจนธนาคารเกือบล่มไปเหมือนกันไม่ใช่เกี่ยวกับประสงค์นะแต่ว่าคนที่มีอำนาจบางคนในอดีตนะครับไม่ใช่ชุดปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นด้วยนะครับว่าวัดทั้งประเทศเนี่ยนะครับจำนวนมโหฬารถ้ามีธนาคารเนี่ยครับว่าเงินของวัดต่อไปนี้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องเข้าธนาคารแห่งนี้นะครับรวมกระทั่งเนี่ยนะครับการดูแลทรัพย์สมบัติต่างๆซึ่งจะเป็นทรัพย์ของแผ่นดินมันไม่ใช่เป็นเงินของตัวบุคคลแต่เป็นเงินของวัดและก็ระบบก็บริหารการจัดการนะครับและเงินทั้งหมดก็เกิดจากความศรัทธาและความศรัทธาที่ว่านั้นเกิดจากการปฏิบัตินะครับที่ดีของพระเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องการอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่ดีครับว่าถ้าประเทศไทยเราในฐานะที่คนไทยกว่า 90% นั้นนับถือศาสนาพุทธ
และเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีปัญหากับศาสนิกอื่นพี่น้องชาวคริสต์พี่น้องชาวอิสลามนะครับชาวซิกอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับแต่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีการพยายามปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะสงฆ์ซึ่งความจริงเนี่ยนะครับชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วพุทธอิสระท่านพุทธทาสนะครับท่านแปลความว่าฉายาของท่านแปลว่าทาสพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธอิสระท่านก็แปลนะครับก็ฟรีดอมจากพระพุทธเจ้าอ่ะคือเป็นอิสระจากพระพุทธเจ้ามันก็อยู่ที่คำอธิบายความนะครับแต่เรื่องพระธรรมวินัยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพระในลักษณะเดียวกันแบบพุทธอิสระนั้นไม่มีวันจะรู้พระธรรมวินัยหรือศึกษาพระธรรมเทียบเท่ากับพระเถราเถระต่างๆแต่ประเทศไทยมันโชคร้ายครับว่าพระดีไม่เป็นข่าวแต่พระไม่ดีนี่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถามว่าทำไมคนไทยรู้จักพุทธอิสระก็พุทธอิสระไม่ได้ทำหน้าที่พระนะครับไปยึดถนนยึดกระทรวงทบวงกรมยึดหน่วยงานราชการล้มการเลือกตั้งพุทธอิสระคนก็รู้จักหรือว่าพระเนี่ยครับที่ไปละเมิดต่อศีลนะครับแล้วก็ถูกจับได้นี่ก็เป็นข่าวเมาอยู่ตามขนส่งอย่างเนี้ยก็เป็นจำนวนเศษเสี้ยวนะครับจากจำนวนพระนับแสนแสนรูปที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าพระเนี่ยนะครับจำนวนมาก 99.99 เนี่ยไม่เป็นข่าวหรอกครับเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีใครรายงานว่าขณะนี้พระกำลังนั่งสมาธิอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับคนที่มาอาศัยนะครับคราบความเป็นพระสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นข่าวขึ้นมาและเอาพระที่ไม่ดีเหล่านี้ครับมากลบพระที่ดีผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นมากมายอยู่วัดบวรเนี่ยนะครับเห็นกระบวนการทำลายพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากเห็นพระที่มีอนาคตนะครับเจอนารีพิฆาตไปไม่เป็นกันหลายรายเสียดายความจริงเขาจะเป็นนะครับทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะครับที่ประชาชนชาวพุทธมีความศรัทธาก็ต้องมีอันเป็นไปในลักษณะต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่มีพระพุทธศาสนาและประชาชนเข้าไปปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าคนเข้าไปปฏิบัติธรรมมากเกิดความอิจฉาตาร้อนขึ้นมาแล้วก็ต้องทำลายล้างกันนั้นผมเองก็เห็นว่านั่นมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลมันเป็นกิเลสนะครับซึ่งความจริงนะครับเราน่ายินดีเพราะว่าเราเองก็เลยเห็นแล้วว่าพระใดพอที่จะรวบรวมศรัทธาไปไหนเนี่ยนะครับหรืออยู่ที่ใดประชาชนแห่แหนเข้ามานั้นมักจะถูกทำลายอย่างพินาศย่อยยับกันทั้งนั้นและก็หาเนี่ยครับนารีพิฆาตเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องอื่นก็นำมาผสมกันทั้งที่จริงเนี่ยนะครับปลายทางอาจจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้หรือแม้กระทั่งการจับเจ้าคุณเนี่ยนะครับชั้นรองสมเด็จพระพิมลธรรมไปขังในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ซึ่งความจริงเนี่ยครับถ้าท่านไม่ถูกขังเนี่ยนะครับท่านจะเป็นพระสังฆราชยาวนานพระองค์หนึ่งแต่ว่าเมื่อออกมาจากคุกนั้นคณะสงฆ์นะครับก็ไม่ได้ถือว่าท่านสิ้นสภาพจะเป็นการเป็นพระทั้งที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็มานะครับดำรงตำแหน่งยาบคุณสมเด็จและทำหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าณขนาดนี้นะครับเรื่องนี้ที่สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาออกมานั้นเขาก็แยกประเด็นออกกรณีของการนัดหมายการชุมนุม12มีนานั้นเมื่อไพบูลย์ยุบตามข้อเรียกร้องนี้แล้วนะครับจะยุบโดยไพบูลย์ไปฟังใครมาอย่างไรที่ไหนอย่างไรนั้นทางคณะนี้ก็ยุติแต่ว่าเมื่อพุทธอิสระไม่หยุดเขาก็ดำเนินการกันต่อนี่ก็เป็นเรื่องของการปกตินะครับต้องขอบคุณท่านทั้งหลายนะครับผมว่าเรื่องราวเรื่องระเบิดนะครับก็คงจะมีเรื่องราวกันอีกหลายวันแต่ว่าติดตามด้วยความนิ่งสงบอย่าวอกแวกนะครับทำเหมือนม้าลำปางเอาไว้นะครับเขาเอาที่บังตานะครับเพื่อม้ามุ่งไปข้างหน้าถ้าได้ยินเสียงข้างนี่ก็วอกแวกกันอยู่เรื่องเวลานี้ที่น่าสนใจคือเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะครับยังเป็นปัญหาหลักเสียงระเบิดนะครับมันไปกลบความหิวไม่ได้ละมันไปกลบนะครับการเขียนรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจไม่ได้นะครับสำคัญคือเราต้องมีสมาธิบางครั้งเนี่ยนะครับเราเองก็คงจะเห็นแบบประธานสปช.เนี่ยนะครับที่ประกาศว่าถ้ารัฐธรรมนูญมีตำหนิยอมฆ่าตัวตายเสียดีกว่า
รุ่งเช้าเนี่ยครับต้องให้สมาชิกสปช.มาแถลงแก้พลิกว่าไม่ยอมตายแล้วนะครับไม่การันตีแล้วเพราะว่าถ้าประกาศอย่างนั้นคนจะไปทวงเอาชีวิตนะเพราะว่าเนื้อหามันมีตำหนิเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับใครจะพลิกแพลงอย่างไรก็แล้วแต่ประเทศไทยนะครับอย่าดูอะไรชั้นเดียวนะครับอย่าดูเพียงแค่ภาพปรากฏการให้ดูนะครับความเป็นมาสายสัมพันธ์ที่มั่นผลประโยชน์และลงท้ายที่สุดในนั้นผลลัพธ์เนี่ยนะครับผลประโยชน์เกิดขึ้นใครได้รับสูงสุดนั่นแหละครับจะเป็นคำตอบว่าใครทำอะไรพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ